สวัสดีจ้ะทุกคนเดี๋ยวน้ามาอวดของฝันวันเกิดของน้านะเธอที่ได้มาก็คือซื้อเองก็มีนะแล้วก็ที่ได้มาจากครอบครัวเนี่ยจ้ะอย่างแรกเลยนะก็จะเป็นถุงนี้อันนี้ได้มาจากแม่ผัวได้มาจากแม่ของเดนิสแล้วก็เดนิสเนาะเขารวมตัวกันซื้อก็จะเป็นSparking Wine 2ขวดขวดเล็กๆเนาะก็จะได้แบบว่ากินทีละแต่แค่ว่าแก้วหนึ่งมั้งขวดเล็กนี้ Henkel ชื่อนะก็2ขวดนี้เลยแล้วก็มีเป็นน้ำหอมนะของยี่ห้อ Clean ซึ่งน้าเนี่ยใช้ยี่ห้อนี้นะกลิ่นวามคอตตอนเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เวลาไปทำงานจ้ะก็จะเป็นขวดนี้นะนี้เป็นรุ่นเก่าด้วยว่าน้าซื้อแต่ขวดใหญ่มันใช้ไม่ได้เยอะนะแล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่ขนาด30 ml แต่เนี่ยขนาด60 ml จ้ะอันนี้ก็ได้มาจากแม่สามีกับเดนิสนะเขาร่วมตัวกันส่วนอันนี้เนี่ยน้าซื้อก็ไปได้มาก็ด้วยว่าพ่อสามีเนี่ยพ่อผัวก็ให้เป็นเงินสดมานะก็น้าก็ไปซื้อของอะไรใดๆนี่แหละก็จะมีครีมของเซเลวีเป็นครีมกันแดดนะ SPF 25อันนี้เลยน้าว่าใช้ดีอยู่นะน้าเปิดใช้แล้วแล้วก็ไปได้บราวรีวิทอลอันนี้ลดราคาด้วยนะคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อที่ราคาเต็มๆเนี่ยเพราะว่าเราได้เงินมาฟรีๆใช่ไหมนะก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมจ้ะป้ายไม่แดงไม่เข้านะ อ่ะก็จะเป็นมาคาร่าสำหรับคิ้วเนาะแล้วอันนี้ล่ะเป็นอะไรโลออนไอไลเนอร์อันนี้เป็นของอิซาโดร่าวอเตอร์พรูฟอันนี้เป็นไอไลเนอร์นะเขาบอกว่าโลออนไอไลเนอร์หน้าตามเป็นยังไงอะหัวมันเป็นแบบเนี้ยใหญ่ๆอยู่ด้วยสีน้ำตาลแก่เนาะแล้วก็ไปได้สีทำผมมาก็เป็นสีเดิมเนี่ยจ้ะนะเคยได้ซื้อแล้วแต่ทีเนี้ยมันลดราคาหนักมากไงจากกล่องละ100กว่าเนาะ100 109เนี่ยนะจำไม่ได้แล้วแล้วเป็นสีที่น้าทำอยู่ช่วงหลังๆนี้ใช่ไหมก็คือสี Dirty Silver ของชวาร์ทคอปนะเหลือกล่องละ40สวีดิชคราวอ่ะน้าก็เลยไปถอยมา3กล่องกันเลยทีเดียวก็คือยังคงคอนเซ็ปต์สีนี้อยู่นะก็น้าเพิ่งทำวันนี้นะสีนี้แล้วผมเนี่ยแบบเสียมากพูดเลยพอเวลาสระผมออกมาเสร็จนะผมแบบฟูแบบนี้เลยเหมือนคนผิวสีที่แบบมีผมหยักโศกไม่ใช่อยากโศกเลยผมหยิกเลยแหละแล้วก็ฟูฟ่องมากนะนี่ขนาดว่าหนีบไปบ้างแล้วนะยังพองได้ขนาดนี้แต่ก็อ่ะผูกผมมันก็ช่วยได้บ้างแล้วทีนี้นะของยี่ห้อนี้เหมือนกันแล้วเขาจะมีสีชมพูด้วยนะเป็นสีชมพูหม่นๆแล้วก็ราคา40สวิตคราวเนี่ยน่ายังเสียดายว่าทำไมไม่ซื้อวะพ่อน้าเองอ่ะก็อยากจะลองดูว่าเวลาถ้าเกิดว่าเป็นผมสีชมพูเนี่ยจะอยู่หน้าตายังไงโอ้ยเหมือนไฮไลท์มองทะลุถึงดาวอังคารพอดีวันนี้เนี่ยน้ากำลังจะไปดูคอนเสิร์ตใหม่เจริญปุระนะก็เลยเนี่ยแต่งตัวเสร็จแล้วก็เลยมีเวลาแล้วก็ไปได้อันนี้น้าซื้อให้ของน้าเองนะเป็นกระเป๋าจ้ะใครเคยได้เห็นแล้วแหละในบางคลิปนะก็เป็นมิยาเกะเบาๆแต่นี่เป็นมือสองนะจ๊ะเป็นขนาด8 6 x 6 2 4 6 6 x 6นะมือสองซึ่ง อันนี้ไม่ได้เป็นความผิดของทางร้านนะเป็นความผิดของน้าเองที่น้าดูไม่ละเอียดด้วยว่าพอเวลาน้าซื้อไปแล้วใช่ไหมน้าว่าก็สังเกตดูแล้วนะโอเคซื้อได้ว่าไม่มีตำหนิไม่มีอะไรใดๆนะมีตำหนิบ้างเล็กๆก็คือเป็นคราบหรืออะไรเงี้ยซึ่งหรือว่าเป็นรอยขีดข่วนเอาไม่ออกนะของน้าเองที่มีใบคล้ายๆกันนี้ที่เป็นกระเป๋าสะพายข้างอ่ะอันนั้นอ่ะก็เป็นรอยขีดข่วนแล้วแต่น้าคิดว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวใช้ยี่ห้อเนี่ยไปจนตลอดชีวิตเลยก็ได้โดยที่ไม่คิดจะขายต่อนะ
แล้วทีนี้พอซื้อไปแล้วเป็นไงใครที่คิดจะซื้อของมือสองของยี่ห้อมิยาเกะเบาๆนี่นะสังเกตดูตามขอบๆพวกนี้นะนี่นะติดกาวไปแล้วนะนะก็เลยไม่คิดที่จะขายเพราะว่าไม่อยากจะให้คนอื่นเอาไปที่แบบไม่ดีอะตามไอ้ตามเหลี่ยมตามอะไรพวกนี้กาวมันหลุดอะจ้ะพอกาวมันหลุดที่นี่เป็นไงมันก็แหกพอใส่ของแล้วพังเอิบออกมาอย่างเงี้ยในตามมุมแต่ละมุมนะที่มีนั่นแหละแต่เป็นของแท้นะจ๊ะไม่ได้ว่าของก๊อปปี้หรืออะไรใดๆแต่เป็นของมือสองแค่นั้นเองซึ่งน้าน่ะคิดเอาไว้แล้วนี่ไงสั่งพอว่าแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้น้าพลาดไปนะคือน้าไม่เห็นไม่งั้นน้าก็จะได้ติดกาวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้องสังเกตดูอีกทีเพราะจะได้ติดกาวซ้ำให้ไปนะน้าคิดเอาไว้อยู่ว่าตอนที่ซื้อกระเป๋าใบนั้นเดี๋ยวน้าแปลมาให้ดูซึ่งก็เป็นกระเป๋าใบนี้จำกันได้ไหมอันนี้นะซื้อมือหนึ่งนี่แหละซื้อมาได้ปีครึ่งแล้วซึ่งมันก็เป็นรอยเป็นอะไรของมันแล้วนี่แหละเห็นไหมไม่เห็นหรอกถือว่าวันนี้อากาศไม่ดีนะแสงธรรมชาติมันไม่มีแล้วที่น้ามีคือไฟสีนวลๆเนาะเอาไปว่าตอนที่น้าซื้อใบนี้น้าก็เลยคิดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดกลับเมืองไทยรอบหน้าก็คือรอบเมื่อกี้นี่แหละน้าเนี่ยจะไปซื้อที่ลายเดียวกันแต่เป็นกระเป๋าเขาเรียกทรงอะไรอ่ะเนี่ยทรงถุงผ้าน่ะนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมก็เลยว่าพอไปดูร้านมือสองเฮ้ยมันมีว่าเอาจริงถ้ามือหนึ่งเนี่ยมันแพงกว่าประมาณ 5,000 หรือไงเนี่ยซึ่งตอนนั้นที่ดูเฮ้ยได้เหมือนกับว่าได้ประหยัดเงินตั้ง 5,000 4,000 หรือ 5,000 บาทนะก็เลยว่าเอาใบนี้แต่พอได้มาแล้วน่ะก็เลยคิดว่าสงสัยกระเป๋าพวกมือสองหรืออะไรประมาณเนี้ยคงไม่ใช่ทางสำหรับน้าสักเท่าไหร่ด้วยว่าสายตาตัวเองก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่ค่อยจะได้มองเห็นข้อผิดพลาดเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็ได้ชุดนี้เป็นชุดติมชุดสีเขียวจำได้ไหมน้าหาชุดเขียวพอทีนี้นะเห็นว่าเป็นสีเขียวนี้นะก็เลยว่าสั่งมาซึ่งมันก็น่ารักมันก็เป็นลูกไม้นี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นลูกไม้อยู่ข้างหลังก็เป็นกระโปรงหนึ่งมาหนึ่งชุดเนาะแล้วก็ชุดที่ใส่เนี่ยจ้ะ ก็เป็นออกสีเขียวขาวเนาะแต่ว่าตัดสินใจแล้วว่าใส่ชุดนี้แหละที่จะไปคอนเสิร์ตก็จะเป็นประมาณนี้สั้นก็อยู่หน้าขาจ้ะไม่ได้เห็นเนาะไม่เป็นไรก็สรุปก็ได้ชุดเขียวมาแล้วกันเนาะแล้วก็ยังเหลืออีก2กล่องอันนี้ก็สั่งมาอันนี้เป็นของ Versace จ้ะหนักน้าคุยด้วยกันกับลูกชายแล้วบอกเนี่ยแม่สั่งเครื่องประดับของ Versace ไปนะส่งด้วยวัยว่าใกล้จะ50แล้วสงสัยต้องมาทาง Versace แล้วแหละซึ่งลูกชายบอกว่าไม่จำเป็นปะล่ะบอกวัยรุ่นเขาก็ใส่กันโอเคในกล่องจากเปิดออกมานะก็จะมีแคร์บุ๊กมานี่แหละก็อันนี้เป็นกำมะหยี่เนาะเดี๋ยวอยู่ทางไหนล่ะก็เป็นสร้อยคอจ้ะที่เป็นรูปโลโก้ของเขานั่นแหละนะที่เป็นรูปหน้าคนแล้วก็ข้างหลังด้านหลังเนี่ยโอ้ยด้านหลังเนี่ยไม่โฟกัสให้น้าแล้วเอาเป็นว่าด้านหลังเขียนว่า Versace แล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้นะสั่งมาจากซาลันโดนะเขาก็มีแต่ฟองน้ำกันมาให้อยู่แล้วก็มีแคร์บุ๊กมาให้นะด้วยว่ากล่องมันเล็กมันเอาเข้ากล่องไม่ได้เหมือนในตัวสร้อยนั้นนะก็จะเป็นกล่องเล็กๆอย่างนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากตังหูแต่จริงๆแล้วกล่องเล็กๆแบบนี้มันก็เป็นไม่ได้ที่จะเป็นแหวน คือมันเป็นตังหูอันนี้น่ารักมากอ๋อเห็นไหมเนี่ย
สงสัยนะต้องเอาออกมาป่ะเดี๋ยวอันหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าฐานหลังอะมันเป็นแบบเนี้ยโอ้ยทาเล็บเอาไว้ไม่ดีเนาะด้วยว่าสีมันยังไม่แห้งอายเอาเป็นว่าฐานหลังมันเป็นแบบปกติธรรมดานี่แหละไม่ได้แบบว่าเป็นทับใหญ่ๆเหมือนของชาแนลนะตานี้เลยไกลหน่อยไหมนี่แล้วกันมันเล็กซะจนมองไม่เห็นน่ะนี่ใส่ตรงหัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวลองสักข้างเนาะว่าใส่แล้วจะน่ารักหรือเปล่าแต่ว่านายแบบใส่อะน่ารักด้วยว่านายแบบน่ะเป็นผู้ชายเนาะยังไงนี่เอาไม่ออกแน่นมากแล้วหน้าเองก็มองไม่เห็นว่าก็จะเป็นเล็กอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าน้าได้มานั่นแหละแค่นี้แหละของฝันมันเกิดเนาะอะไรเนี่ยแน่นจริงๆอ่ะแน่นคงจะดีจะได้ไม่หลุดหายเนาะอ่ะก็เป็นของที่น้าได้มาเดี๋ยวใส่ข้างนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนจะได้ปิดคลิปดีๆเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นข้าวของที่น้าได้มาสำหรับของขวัญวันเกิดของน้าปีนี้เนาะคลิปนี้ยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า